วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่7เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปรานดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะครับวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ของไทยเหลือแค่38รายนะครับเสียชีวิตเพิ่ม1ยอดสะสมตอนนี้ผู้ติดเชื้อของไทย 2,258 กลับบ้านเพิ่มได้เป็น824รายแล้วนะครับซึ่งทางโฆษกศบค.บอกว่าตัวเลขที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้อาจจะไม่ต้องใช้ยาแรงเพิ่มอาจจะไม่ต้องออกมาตรการเข้มข้นแหละแต่ว่าก็ยังต้องขอให้ทุกคนช่วยกันรักษามาตรการกดตัวเลขลงแล้วมีโอกาสจะช่วยให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับการแถลงของคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่38รายเสียชีวิต1รายกลับบ้านได้38รายยอดผู้ป่วยสะสม 2,258 รายเสียชีวิตถ้ารวมของวันนี้อีก1รายด้วยนี่ก็เป็น27รายนะครับกลับบ้านได้824รายสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายไทยอายุ54ปีไม่มีโรคประจำตัวนะครับก่อนหน้านั้นไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายที่ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่13มีนาคมด้วยอาการเหนื่อยไปรักษาวันที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งวันที่14มีนานะครับผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อส่งตัวอย่างตรวจเชื้อก็พบติดเชื้อโควิด-19 ผลเอ็กซเรย์ปอดเจอปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้6เมษายนด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะครับนะคะการที่ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงคุณหมอบอกว่าก็ต้องมาดูว่ามันมาจากอะไรนะคะหลังจากประกาศพรกฉุกเฉินไปตั้งแต่26มีนาคมเป็นต้นมาแต่ตอนประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยกราฟของรายใหม่ยังทรงตัวกราฟสะสมก็ยังทรงตัวแต่มันจะมีผลเห็นชัดเลยคือหลังประกาศเคอร์ฟิว3เมษายนนะคะเดี๋ยวลองไปฟังคุณหมออธิบายเรื่องของตัวเลขที่ลดลงต่อเนื่องมา 2-3 วันครับค่ะก็มีตัวเลขที่ต้องรายงานวันนี้นะครับผู้ป่วยใหม่38รายนะครับสะสมวันนี้ 2,258 รายใน66จังหวัดแล้วก็หายป่วย824รายตัวเลข38รายมาในวันนี้นี่ทำให้วันนี้ผมรู้สึกแหมหัวใจพองโตรู้สึกดีขึ้นมากๆนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับในเหตุในผลต่างๆที่เราทำกันมาเหล่านี้คงจะต้องมาหาดูกันว่ามันเนื่องมาจากอะไรนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาอันนี้กราฟท่านจะเห็นนะครับแล้วเราจะให้เห็นว่ามีการประกาศใช้นะครับในเรื่องของพรก.ฉุกเฉินนะครับตั้งแต่ช่วงของวันที่26มีนาคมเป็นต้นมากราฟเส้นสีแดงข้างล่างนี้ก็ยังทรงตัวนะครับรวมถึงกราฟสีฟ้าข้างบนก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนักนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ลงไปแต่ว่าชัดเจนคือการประกาศเคอร์ฟิวนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายน3 4 5 6 7ก็ประมาณ5วันนะครับที่เกิดขึ้นนี้ถ้าพูดถึงว่าอยู่ในช่วงของระยะฟักตัวก็อยู่ประมาณสัก1สัปดาห์เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมท่านที่ดูตรงนี้อยู่ก็คงจะถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งแหละที่อยู่ที่บ้านนี่คือผลจากการทำงานของพวกเราทุกคนนะครับทำให้การแพร่กระจายเชื้อที่เกิดขึ้นลดน้อยลงชัดเจนแล้วก็จะเห็นนะครับเส้นสีฟ้าข้างบนก็จะมีแนวโน้มจะออกไปทางขวามือนะครับเลี้ยวขวาออกไปไม่พุ่งขึ้นไปไม่ตรงไปข้างบนนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่เราพึงพอใจครับก็ไปตัวเลขในผู้เสียชีวิตวันนี้27รายเพิ่มเติมขึ้นมา1รายนะครับรายละเอียดคือเป็นผู้ป่วยชายอายุ54ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก่อนหน้านี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายที่นะครับที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อนะครับเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่13มีนาคมด้วยการเหนื่อยไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งต่อมาวันที่14มีนาคมผู้ป่วยก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ได้ส่งตัวนะครับส่งตัวอย่างการตรวจเชื้อก็พบว่าติดเชื้อโควิด-19 นี้ผลเอ็กซเรย์พบว่ามีเรื่องของปอดอักเสบอย่างรุนแรงและเสียชีวิต
เมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่6เมษายนด้วยอาการทางเดินระบบทางเดินหายใจล้มเหลวต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้ก็อายุไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจากที่เราบอกว่าอายุมากๆเป็นความเสี่ยงตอนนี้ทุกๆท่านมีความเสี่ยงทั้งสิ้นขอให้ท่านได้ดูแลตัวเองอย่างดีนะครับครับในรายละเอียดของ38รายนี้นะครับเลข2หลักที่เราอยากจะเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พบว่ากลุ่มใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นตัวเลข17รายนะครับส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพ11รายนะครับแล้วก็ติดจากบ้านนะครับแล้วก็ที่ทำงานแล้วก็กลุ่มเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มก้อนที่เราต้องรายงานก็คือเกี่ยวข้องกับการคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศอันนี้3รายนะครับแล้วก็ไปสถานที่ชุมชนก็คือห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็3คนกลุ่มก้อนใหญ่ไปอยู่ที่อาชีพเสี่ยงที่ทำงานในสถานที่แออัดนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานที่มีการสัมผัสกับชาวต่างชาติอันนี้7คนนะครับแล้วก็บุคลากรทางด้านสาธารณสุขวันนี้3รายก็ยังน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าที่มีข่าววันนี้ไปว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องมีการสอบสวนโรคตัวเลขยังเป็นร้อยก็ยังไม่ได้ส่งมาที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ในระบบต่างๆเหล่านี้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะติดตามกันดูไปนะครับไปที่นักข่าวถามคุณหมอทวีสินว่าตัวเลขผู้ป่วยใหม่ที่ลดลงมันเป็นเพราะการตรวจต่อวันลดลงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะประสิทธิภาพในการตรวจมันลดลงหรือเปล่าจำนวนผู้ป่วยเลยน้อยลดลงไปเลยน้อยนะครับไปฟังคุณหมอตอบครับมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับขอเอ่ยนามท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณอาจารย์นายแพทย์ปิยสกุลอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาจารย์อุดมขชินธรนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คนจำนวนมากที่เป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเลขกันเมื่อเช้านี้เราจะไม่ต้องเข้าข้างตัวเองครับเพราะว่าถ้าเจอน้อยเป็นจากการตรวจน้อยเมื่อเช้านี้ก็คุยกันอยู่ว่าเราจะตรวจน้อยเท่าไหร่มีตัวเลขที่ต้องเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเช้านี้พูดกันแล้วนะครับว่ามีตัวเลขสะสมของการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ย 71,860 รายโดยประมาณนะครับเดี๋ยวตัวเลขที่จะรายละเอียดลงไปเยอะกว่านี้นี่จะว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งถามว่าแค่นี้พอใจไหมนะครับในที่ประชุมบอกว่ายังไม่พอใจครับต้องหาหนทางเพิ่มให้ได้แล้วต้องเพิ่มให้มากกว่านี้ถ้าแตะเป็นวันละตอนนี้ความสามารถในการตรวจของทางต้องพูดว่าทั้งประเทศไทยเลยนะครับทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลได้วันละ10,000รายต่างจังหวัดรวมกันได้อีกวันละ10,000รายเพราะฉะนั้นวันละ 20,000 รายเนี่ยทำได้เต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับการตรวจไม่ใช่แค่ใช้น้ำยาอย่างเดียวต้องใช้คนตรวจต้องใช้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อะไรถ้าท่านประธานโทษมาพร้อมๆกันหมื่นรายก็อาจจะตรวจกันไม่หวัดไม่ไหวต้องใช้ชุดเฉพาะด้วยนะครับต้องป้องกันตัวเองทั้งระบบของที่เราเคยคุยกันคือ PPE ชุดแบบฟูลแบบเต็มที่ซึ่งอันนี้มันติดข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าข้อจำกัดก็ไม่ได้เป็นปัญหาต้องมีการแก้ไขตรงนี้ขึ้นไปแนวทางตรงนี้ทางที่ประชุมเรียกว่า EOC เมื่อเช้านี้พยายามจะเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับให้เหมือนกับประเทศที่เขาเคยรายงานว่าตรวจกันเป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วที่ยิ่งเราตรวจเจอเยอะนะครับตรวจเยอะๆก็อาจจะเจอเยอะอย่างที่ว่าเราไม่กลัวครับว่าจะเจอเยอะหรือเปล่าเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของที่ประชุมก็จะมีการพูดว่าจะต้องมีการเตรียมเตียงนะครับในหลายระดับตั้งแต่ระดับที่เบาๆจนกระทั่งระดับหนักอยู่ใน ICU เมื่อเช้านี้ก็พูดถึงนะฮะพูดถึงเรื่องของเครื่องช่วยหายใจเนี่ยครับต้องมีปริมาณให้เพียงพอของที่เราได้รับพระราชทานมาก็จะอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับ38ตัวเลขนี้มีคำอธิบายว่าดีขึ้นเพราะอะไรมี3ประเด็นครับอันหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งฉุกเฉินด้วยอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องบวกเคอร์ฟิวเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าก็จะทำให้สิ่งต่างๆการพบปะกันอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลง
อันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมกันภายในประเทศนะครับสิ่งที่เราแจ้งข่าวไปนะครับไม่ว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เห็นตัวเลขต่างๆเหล่านี้แล้วท่านรู้สถานการณ์ของท่านเองพ่อเมืองของท่านกับท่านเองได้ช่วยกันเนี่ยฮะหรือไม่ต้องให้พ่อเมืองมาสั่งท่านเองฟังจากรายการนี้อยู่ในบ้านท่านท่านใส่หน้ากากอนามัยนะครับอยู่ในบ้านท่านท่านนั่งห่างกัน2เมตรนะครับทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยลงนี่คือสิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือ2ข้อข้อที่3ที่เราจะต้องทำแล้วมากขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องมีสถานที่รองรับชัดเจนต้องมีที่ที่ให้เห็นชัดเจนอย่างที่เราบอกนะครับ158รายที่มาคลุกคลักหน่อยนึงแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่พักที่ดีแล้วแล้วเราก็จะมอนิเตอร์ท่านต่อนะครับ14วันนี้ถ้าท่านมีไข้ขึ้นมาเราจะพาท่านไปรักษาแต่ถ้าท่านไม่มีเหมือนอย่างกรณีที่เราเจอกันกับที่เกาหลีนะครับอยู่กันมาแล้วก็สบายดีพอวันไปปลายอ้าวมีไข้ขึ้นมา1คนแยกออกมานะครับก็พาไปรักษาเขาแล้วเขาก็หายดีตอนนี้กลับเป็นปกติกันทุกคนแล้วนะครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นทั้ง3ประเด็นเนี้ยเราทำกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่วันนี้38แล้วดีใจแล้วจะหยุดแล้วจะเลิกท่านจำได้ไหมครับว่าซุปเปอร์สเปรดเดอร์ในต่างประเทศเพียงแค่ประธานโทษนะครับเขาใช้คำว่าคุณป้าคนหนึ่งที่ประเทศหนึ่งทางซีกโลกเหนือไปกว่านี้ทางเอเชียเราไม่อยากจะพูดนะครับออกไปในงานบางงานกลายเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์จากคนคนเดียวเพราะฉะนั้นภาษามวยเขาบอกว่ากาดห้ามตกฮะถ้าตกเมื่อไหร่ก็โดนต่อยโดนกระทุ้งนะครับแล้วก็อาจจะซุดลงไปได้น็อกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรึงอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกยังเป็นแหล่งถ้าภาษาหมอเขาเรียกแหล่งรังโรคที่จะมีคนที่มีติดเชื้อเป็นพาหะมาหาเราอยู่ไม่ได้ให้รังเกียจแต่ให้ระวังตัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องยืนระยะให้ยาวๆถ้า38ตัวนี้ดีกว่าเมื่อวานก่อน50กว่านะครับ30กว่าแล้วต่อไปได้20กว่าแล้วเป็นตัวเลขเดี่ยวๆด้วยยิ่งจะดีแต่ขณะเดียวกันการมีกรอบป้องกันสัก 3-4 ข้ออย่างนี้ตั้งแต่ตัวบุคคลนะครับจังหวัดรอบชายแดนแล้วก็ทุกคนร่วมมือกันกับมาตรการฉุกเฉินที่ว่านี้เราก็จะชนะครับมีคนซึ่งเรื่องการตรวจเนี่ยความสามารถในการตรวจประสิทธิภาพในการตรวจก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนึงที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงวันนี้ที่น่าสนใจคือเรื่องเกณฑ์ของคนที่เข้าข่ายต้องตรวจและตรวจฟรีนะจากเดิมแค่ไหนแล้วขยายออกมาให้กว้างขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะคุณเก๋ครับในการที่เราจะเจอคนป่วยที่ตรงกับข้อเท็จจริงความจริงมากน้อยแค่ไหนไปฟังคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านแถลงเรื่องสำคัญคือวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเกณฑ์ในการสอบสวนโรคโควิด-19ขยายว่าใครกลุ่มเสี่ยงประมาณไหนที่จะต้องตรวจที่จะต้องคัดกรองบ้างไปฟังครับเรามีการดำเนินการในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับอยู่3จุดด้วยกันจุดที่1นะครับก็คือจุดที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศถ้าทุกท่านจำได้นะครับเราก็จะเน้นในช่วงต้นนะครับว่ามาจากในส่วนของประเทศจีนประเทศจีนเองเราก็เน้นนะครับว่าเป็นในส่วนของอู่ฮั่นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการมาตามลำดับนะครับจนล่าสุดนะครับปัจจุบันเราพบนะครับว่ามีการรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยทั่วทั้งโลกถึง209ประเทศเพราะนั้นในข้อนี้นะครับก็เลยมีการปรับในส่วนของตัวนิยามนะครับที่หากมีผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะมีอาการไข้นะครับที่เรากำหนดไว้ 37.3 แล้วก็มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยร่วมกับประวัติเสี่ยงไม่ว่าจะเดินทางไปหรือเดินทางมานะครับมีการปรับขยายให้ครอบคลุมนะครับทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าก็จะขยายนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศไหนก็ตามทางด้านนี้เนี่ยหากมีอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้หรือโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในข่ายที่จะต้อง
สอบสวนแล้วก็ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับจุดที่สองนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับเราทราบนะครับว่าหรือพี่น้องสื่อมวลชนคงจะได้รับทราบนะครับว่าหลังๆผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอย่างจุดก็คือสถานพยาบาลนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามีการปรับในส่วนของการเฝ้าระวังสถานพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์และก็การระบาดของทั่วโลกก็คือก็จะมีกลุ่มแรกก็คือคนที่มีอาการทุกท่านคงทราบอยู่นะครับก็คงเป็นไข้มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับและก่อนหน้านี้เราก็กำหนดเพิ่มว่าเป็นโรคปอดอักเสบเพียงแต่ว่าเรากำหนดในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงแต่เดิมที่บอกว่าต้องเดินมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็ขยายตามไปด้วยนะครับว่าครอบคลุมนะครับไปถึงทุกประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะสัมพันธ์กับในส่วนของกลุ่มที่ประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงกับคนต่างชาติก็จะถูกขยายไปด้วยนะครับว่าคนต่างชาติที่มาจากทั่วทุกประเทศนะครับที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับในระยะช่วงเวลาประมาณ14วันแล้วก็เกิดคนไทยไปมีอาชีพที่มีการสัมผัสแล้วก็มีอาการป่วยนั้นนะครับเราก็จะถือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องได้รับการสอบสวนนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจในเรื่องของทางห้องปฏิบัติการส่วนในเรื่องของประวัติเกี่ยวกับการไปยังสถานที่ชุมนุมหรือสถานที่แออัดเนี่ยยังคงเป็นไปตามเดิมแล้วก็ในเรื่องของการสัมผัสกับในส่วนของผู้ป่วยยืนยันก็ยังคงเป็นตามเดิมนะครับทางด้านนี้นะครับถัดไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเราดำเนินการมาได้ประมาณสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการหาสาเหตุไม่ได้นะครับรักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน2วันนะครับหรือมีอาการรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตตลอดจนถ่ายภาพรังสีเนี่ยมันเข้าได้กับภาพรังสีของโรคนะครับตัวโควิด-19 นั้นกลุ่มพวกนี้นะครับได้รับการสอบสวนแล้วก็ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่แล้วนะครับสไลด์ถัดไปนะครับกลุ่มที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็แยกออกมาจากนะครับกรณีในสถานพยาบาลเนี่ยออกมาจำเพาะก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับในวันนี้นะครับเราพบนะครับการรายงานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับที่มีการติดเชื้อซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนี่ย3รายนะครับแล้วเราก็ยังคงได้รับทราบข่าวเมื่อวานนะครับที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับซึ่งทำการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับที่ประสบอุบัติเหตุแล้วต่อมาภายหลังเนี่ยได้มีการตรวจพบนะครับว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 นะครับทางด้านนี้ทำให้มีผู้สัมผัสนะครับกับผู้ป่วยรายนี้นะครับจำนวนมากถึง112รายข้อมูลเบื้องต้นนะครับมากกว่า90กว่ารายเนี่ยของบุคลากรดังกล่าวเนี่ยตรวจเชื้อเป็นลบนะครับแต่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องกักแล้วก็เฝ้าระวังอาการนะครับไม่น้อยกว่า14วันนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นตามเกณฑ์ใหม่เราก็เลยต้องแยกมีความจำเป็นที่ต้องแยกในเรื่องของการเฝ้าระวังบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนี่ออกมานะครับโดยใช้ตัวตรวจจับในเรื่องของอาการไข้นะครับแล้วก็อาการแสดงนะครับของโรคระบบทางเดินหายใจกับในเรื่องของปอดอักเสบแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำหนดในเรื่องของตัวประวัติก็คือว่าหากแพทย์ผู้ตรวจมีความสงสัยนะครับและร่วมกับประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ที่อาจจะสงสัยนั่นหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขสามารถที่จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็ได้รับการสอบสวนเนี่ยทุกรายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สัมพันธ์และคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ชี้แจงคำถามข้อสงสัยที่ว่าช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยรายใหม่ลดลงเหลือ51รายเมื่อวานแล้วก็วันนี้38เนี่ย มันเกิดจากการที่ตรวจเชื้อน้อยหรือเปล่าตรงเนี้ยอาจารย์หมอโอภาสบอกว่าข้อสงสัยว่าเราตรวจไปเท่าไหร่เนี่ย
ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจได้ตอนนี้เรามี80แห่งทั่วประเทศมาจากภาครัฐเกิน 50% อย่างเมื่อวานโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายก็ตรวจไปประมาณ 2,000 กว่าตัวอย่างนะครับส่วนภาคเอกชนเนี่ยรายงานตัวเลขอาจจะไม่ได้รวดเร็วนักก็คาดว่าน่าจะเป็นการตรวจของเอกชนอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะมีการตรวจประมาณ 3-4,000 ตัวอย่างส่วนเคสน้อยเพราะตรวจน้อยหรือเปล่ามองว่าเคสน้อยเนี่ยมันเกิดจากมาตรการรัฐบาลที่ดำเนินการร่วมกันกับหลายฝ่ายเช่นการห้ามเข้าประเทศห้ามเดินทางห้ามกิจกรรมต่างๆที่มีการชุมนุมของคนมากเกินไปและความร่วมมือของประชาชนสังเกตได้ว่ามาตรการรักษาระยะห่างได้ผลทำให้กิจกรรมการรวมตัวลดน้อยลงคือถ้ามีคนป่วยมากๆมันไม่สามารถปิดได้หรอกท่านว่างั้นนะถ้ามีคนเจ็บคนป่วยมากๆไม่สามารถปกปิดได้เช่นนิวยอร์กอิตาลีจะเห็นผู้ป่วยจำนวนมากไปออกันที่สถานพยาบาลจนรับไม่ไหวและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและถ้าไปดูโรงพยาบาลต่างๆที่มีคลินิกทางเดินหายใจก็มีผู้มารับบริการน้อยลงนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่เรามีผู้ป่วยน้อยลงที่เราทำไปสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเริ่มสำเร็จคนป่วยคนเจ็บไม่นอนกับบ้านเลยเฉยๆนะไม่นอนกับบ้านเฉยๆทุกวันนี้มีโซเชียลมีเดียถ้าผู้ป่วยมีมากเขาก็โพสต์แล้วถ้ามีคนป่วยเจ็บตายคงปิดไม่ได้ในยุคปัจจุบันเพราะเชื่อว่าผู้ป่วยที่ลดน้อยลงเป็นข้อมูลที่ตรงกับความจริงเป็นความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและประชาชนคือมันก็อดที่จะตั้งคำถามไม่ได้แหละเพราะว่าหลายคนถ้าสมมติติดตามข่าวด้วยเขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขเรามันน้อยจังแล้วยิ่งทราบว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวเลขที่แสดงออกมามาจากการตรวจทั้งหมด7,000 ใช่ไหมเจ็ดหมื่นกว่าตัวอย่างมันก็น้อยเมื่อเทียบกับในต่างประเทศใช่ไหมคะคุณก็สงสัยว่าเออเราน้อยเพราะจะปกปิดข้อมูลหรือเปล่าหรือเปล่าเพื่อต้องการมีบางคนบอกว่าเพื่อต้องการให้เห็นว่าเคอร์ฟิวแล้วได้ผลนะจะได้เคอร์ฟิวยาวๆเลยนั่นนะเขาก็ถามตรงนี้ว่าเป็นเพราะเราตรวจน้อยหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ได้สั่งยกระดับขยายวงการตรวจผู้ที่ติดเชื้อให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้เรามียุทธศาสตร์หนึ่งจังหวัดหนึ่งแล็บ100ห้องปฏิบัติการนะโอเคครับค่ะโดยที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์เนี่ยนะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้เรามีนโยบายเรียกว่าเป็นนโยบายเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์1จังหวัด1แล็บ100ห้องปฏิบัติการเพื่อจะเร่งคัดกรองตรวจผู้ป่วยโควิดรายใหม่ตามแนวทางที่มีการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคนะคะเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็วแล้วก็มากที่สุดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจหาเชื้อซาโควี2หรือว่าเชื้อโควิดเนี่ยแหละอีก30แห่งทั่วประเทศร่วมกับห้องเดิมที่มีอยู่แล้วที่ผ่านการรับรองแล้ว80แห่งทำให้เดือนนี้เมษายนจะมีห้องแลบที่สามารถตรวจหาเชื้อเนี้ยได้ทั้งหมด110แห่งครอบคลุมที่ไหนบ้างก็แน่นอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็12เขตสุขภาพทั่วประเทศรองรับความสามารถในการตรวจสูงสุดได้ 20,000 ตัวอย่างต่อวันคือแบ่งเป็นในกรุงเทพเนี่ย 10,000 ตัวอย่างแล้วก็ในภูมิภาคอีก 10,000 ตัวอย่างต่อวันนะคะครับคุณหมอโอภาสหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยได้โพสต์ Facebook เคสลูกสาวที่กลับจากต่างประเทศไม่มีอาการครับแล้วก็ไม่กักตัวสุดท้ายแม่ติดเชื้อโควิดจากลูกสาวนั่นแหละอาการหนักเลยนะครับนี่เป็นโพสต์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาได้เปิดเผยอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายหนึ่งหลังจากที่พบว่าติดเชื้อจากลูกสาวที่กลับจากต่างประเทศแล้วไม่แสดงอาการติดเชื้อและไม่ยอมกักตัว14วันเพราะคิดว่าไม่มีอาการไม่เป็นไรก็ที่สุดทำให้แม่ที่อยู่ที่บ้านซึ่งไม่มีความเสี่ยงเนี่ยต้องมาติดเชื้อจนกว่าจะพบแพทย์อาการก็ล่วงเข้าวันที่6สุดท้ายอาการหนักระบบหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในห้อง ICU หมอบอกว่าการส่งผ่านเชื้อแบบไม่ได้ตั้งใจให้คนรอบข้างการติดต่อของโรคโควิดเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเดิมเราเคยคิดว่าการติดต่อเกิดหลังจากที่คนไข้มีอาการแล้วเหมือนโรคซาร์สแต่ว่าข้อมูลในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้อาจติดต่อผ่านได้จากคนที่ติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการหรือก่อนที่จะมีอาการโดยซ้ำไปฉะนั้นหากกลับมาจากต่างประเทศแม้ว่าไม่มีความผิดปกติอะไรเลยก็ควรกักตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา14วันอย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือไม่มีเชื้อ
หรือไม่มีอาการคือไม่ติดเชื้อนะครับเคสคุณป้าคนหนึ่งอยู่บ้านสบายดีแต่ไปติดเชื้อโควิดจากลูกสาวที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ไม่ระวังเรื่องการกักตัวเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่มีอาการไม่น่าป่วยก็เลยไปอยู่ด้วยกันตามปกติแต่แยกตัวออกไปหลังจากที่ลูกสาวเริ่มมีอาการเหมือนเป็นหวัดแต่ก็ไม่ทันการละวันที่มาตรวจเนี่ยคุณป้ามีอาการคล้ายเป็นหวัดมา6วันเอ็กซเรย์ปอดก็ยังปกติแต่อีกวันถัดมาอาการปอดอักเสบชัดขึ้นคนไข้หายใจเหนื่อยจนระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็วและใส่ท่อช่วยหายใจย้ายเข้าห้อง ICU คนไข้อาการหนักมากเข้าใจความรู้สึกของลูกที่รู้ทีหลังว่าแม่ตัวเองต้องมานอน ICU เพราะตัวเองไม่ระวังเรื่องการกักตัวและต้องรู้นะครับว่าเราอาจจะทำให้คนในครอบครัวที่เรารักป่วยจากความไม่เข้าใจและความไม่มีระเบียบวินัยถ้ากลับจากต่างประเทศต้องกักตัวจนครบ14วันครับเพราะหลังจาก14วันแม้ว่าติดเชื้อก็จะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้น้อยอาจจะทำยากแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเคสใหม่ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเคสที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะนี่ฮะวันนี้ทางด้านของผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปนะคะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าทางปลัดกระทรวงนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายเนี่ยให้นโยบายมาว่าเรายังต้องเฝ้าระวังมุ่งเน้นกลุ่มเสี่ยงคนไทยที่เคยทำงานกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างที่ทราบคือช่วงแรกเนี่ยมีคนไทยที่ติดเชื้อจากการทำงานใกล้ชิดเช่นเป็นพนักงานขับรถคนทำงานให้บริการชาวต่างชาติก็ถือว่าคนกลุ่มนี้ยังมีความสำคัญสูงที่ต้องเฝ้าระวังแม้บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศก็ตามแล้วเขาก็พุ่งเน้นไปที่8จังหวัดนะคะพื้นที่8จังหวัดที่เป็นจุดจับตาเฝ้าระวังโดยเฉพาะเลยมีอะไรบ้างก็คือกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่และเชียงรายนะคะซึ่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะยกระดับการเฝ้าระวังโดยบุคคลในกลุ่มนี้แม้ไม่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศแต่ถ้ามีไข้มีโรคทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ในช่วง14วันที่ผ่านมาไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาจากต่างประเทศเราก็จะเฝ้าระวังตรวจหาสาเหตุการป่วยด้วยเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าระบบเฝ้าระวังจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเฝ้าระวังใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยซึ่งหากมีการแพร่เชื้อเราก็จะรู้ทันทีตอนนี้ก็โฟกัสเน้นไปที่พูดง่ายจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากๆนะคะส่วนเรื่องมีคนไทยบางกลุ่มที่เดินทางกลับจากอินโดยังไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับได้แล้วก็คนไทยที่ตกค้างในสนามบินในประเทศต่างๆนะครับเขากำลังจะกลับแต่ว่าต้องกลับไม่ได้อะตอนนี้ใช่ไหมฮะเรามีวิธีการดูแลคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศเหล่านี้อย่างไรไปฟังคุณหมอทวีสินครับมีคนไทยที่ติดค้างอยู่หลายประเทศเนี่ยได้รายงานตัวเลขไปแล้วนะครับถ้าเกินไปกว่านี้ก็อย่างที่บอกครับรายงานตัวหรือโทรศัพท์ไปนะครับเดี๋ยวนี้ทำได้หลายช่องทางอีเมลก็ได้นะครับในสถานทูตหลายๆแห่งผมทราบว่ามีเบอร์ฮอตไลน์ด้วยนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อได้นะครับถึงแม้จะเป็นปิดทำการนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตดูแลคนไทยกันอย่างดีครับเมื่อสักครู่ผมถามกับทางผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศจะดูแลท่านอย่างดีนะครับส่วนเรื่องของทางอินโดนีเซียที่บอกว่าไม่สามารถกลับมาได้ส่วนหนึ่งเป็นจากที่เขามีอาการนะครับซึ่งเราสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นโควิด19โควิด19นี้แต่เขาไม่สบายอ่ะเอาพูดง่ายๆไม่สบายแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรเราก็เลยยังไม่ได้เอาเขากลับมาครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเขาเองด้วยแล้วก็คนไทยหรือคนที่ร่วมเครื่องบินของเขามาด้วยแล้วก็คนที่จะต้องมาอยู่ควอรันทีนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นทางระบบต่างๆเหล่านี้ถูกกรองตั้งแต่ที่ต้นทางแล้วก็จะได้รับการรักษาที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถานทูตก็จะเข้าไปช่วยกันดูแลตรงนู้นด้วยท่านมีสิทธิ์อะไรต่างๆของท่านก็ใช้สิทธิ์ของการที่ดูแลสุขภาพที่ท่านมีถ้ามีประกันอะไรก็ว่าแต่และว่าเป็นตามตัวบุคคลกันไปก็ไปดูแลกันตรงนั้นหายดีแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับมาก็จะมีกระบวนการดำเนินการต่อนี่คือระบบการคัดกรองที่ดีของประเทศไทยเรานะครับอันนี้ต้องเชื่อมั่นในระบบนี้
แน่นอนครับอย่างที่บอกก็กลับไปอีกว่าความไม่สะดวกแม้ว่า26คนนี้เขาอยากจะมารักษาเมืองไทยไม่ได้ครับเราก็ต้องให้ท่านปลอดภัยปลอดเชื้อก่อนถึงจะขึ้นเครื่องเราทำอย่างนี้กันแล้วก็เป็นมาตรฐานของทั่วโลกถึงแม้ว่าเราอยากจะรับท่านกลับมาสายการบินก็ไม่รับท่านแน่นอนเพราะว่าถ้ามีไข้มีอะไรเขาก็ไม่รับอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องรักษาที่นู่นจนกว่าจะหายวันนี้นายกเองก็บอกนะครับว่าเรื่องการเข้าประเทศก็สั่งการไปแล้วว่าให้มีการทยอยเดินทางเข้ามาเป็นรุ่นๆเป็นผัดๆหรือเป็นเที่ยวบินไปเพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งต่อไปยังพื้นที่กักตัวต่างๆก็ขอให้เข้าใจนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถลงหลังการประชุมครม.ท่อนสำคัญอันนึงก็คือวันนี้ครม.ได้ประกาศให้สถานการณ์โควิดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะไปฟังครับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านสิ่งใดก็ตามที่ภาครัฐยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องขอให้เข้าใจเห็นใจรัฐบาลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทำงานด้วยคนจำนวนมากแล้วในส่วนของประชาชนก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะในเรื่องการเดินทางกลับเข้าประเทศการเข้าไปคารันทีนการเดินทางไปคารันทีนทั้งของรัฐและในส่วนของภูมิภาคของท้องถิ่นนะครับวันนี้มีหลายมาตรการออกมาเพราะนั้นตรงนี้มันต้องอยู่ด้วยการบูรณาการที่หน้างานให้ดีนะครับทุกสถานที่โดยเฉพาะยิ่งสนามบินเราจะมีศูนย์ที่เรียกว่า EOC นะครับซึ่งจะกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนายแพทย์หมอประจำที่โน่นและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงขนส่งคมนาคมก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆต้องตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีรายกรอบไปแล้วนะครับดำเนินการให้ได้ตามนั้นวันนี้การเข้าประเทศผมได้สั่งการไปแล้วว่าให้มีการทยอยเดินทางเข้าเป็นรุ่นๆเป็นผลัดๆหรือเป็นอะไรเที่ยวบินไปอะไรไปเพื่อจะง่ายต่อการที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่คารันทีนต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับวันนี้เราได้ประกาศเป็นให้โควิดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับในที่ประชุมเมื่อสักครู่เพราะนั้นเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนได้ไปฟังในเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับผมยินดีรับข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากทุกส่วนงานทุกภาคธุรกิจต่างๆนะครับก็ขอเห็นใจรัฐบาลด้วยนะครับบางอย่างถ้าท่านช่วยเหลือรัฐได้ก็ขอบคุณนะครับนะช่วงที่ผ่านมาปี61 62ท่านมีการประกอบกิจการอะไรมันก็มีกำไรมีต่างมากพอสมควรเพราะนั้นในปี62 63ในช่วงที่มีโควิดนี้มันก็ต้องไปย้อนดูว่าผลประกอบการ61 62ท่านเป็นอย่างไรนะครับตามบกร่องของบัญชีเพราะนั้นถ้าทั้งหมดสามารถจะพิสูจน์ได้ชี้แจงได้ว่ามันเป็นเรื่องของการผลกระทบจากโควิดรัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขให้นะครับในการช่วยงบประมาณเยียวยาไม่ว่าในส่วนของแรงงานในส่วนของผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหมาก็ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็รับไม่ไหวนะครับงบประมาณที่เรามีอยู่ก็จำกัดอยู่แล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ฟังรายละเอียดแล้วก็สงสัยแล้วก็ติดต่อประสานงานสอบถามขึ้นมาได้นะครับรัฐบาลยินดีที่รับฟังจากทุกความคิดเห็นของท่านนะครับวันนี้สิ่งที่ผมมาขับเคลื่อนวันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยผมเนี่ยนะผู้นำรัฐบาลได้ให้นโยบายไปแล้ววันนี้ส่วนการต่างๆกระทรวงทุกกระทรวงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอความต้องการมาตรการต่างๆขึ้นมาแต่จะเป็นต้องคัดกรองให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคิดได้ทำได้แต่ถ้ามันไม่ถูกกฎหมายมันก็อันตรายนะครับในการใช้จ่ายเงินของมันของภาครัฐก็ขอยืนยันนะครับผมจะกวดขันในเรื่องการใช้จ่ายของมันให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องประสงค์ร่วมกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับทั้งนั้นพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดเรื่องมาตรการและวงเงินในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก็จะเป็นการออกพ.ร.ก. 3ฉบับแล้วก็พ.ร.บ. 1ฉบับพ.ร.ก. ฉบับแรกคือให้กระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกินวงเงิน1ล้านล้านนะครับพ.ร.ก.ฉบับที่2คือให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงิน5แสนล้านในการให้ซอฟท์โลนพ.ร.ก.ที่3ก็คือดูแลเสถียรภาพการเงิน4แสนล้านแล้วก็ฉบับที่4เป็นพ.ร.บ.นะครับร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณปี63วงเงินเนี่ยจะอยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 ล้านไม่ใช่300,000นายกบอกว่าถ้าเราไปคิด 10% จากทั้งหมดเลยมันไม่ได้อันเนี้ยเขาใช้วิธีเป็นพ.ร.บ.นะก็แปลว่าต้องผ่านครม.ต้องผ่านสภาใช่มั้ยฮะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันน่าสนใจรวมทั้งเรื่อง 5,000 ล้านจากเดิม5,000 บาทเดือน
5,000 บาทค่ะ 5,000 บาท3เดือนค่ะขยายเป็น6เดือน6เดือนแต่มันมีเงื่อนไขเดี๋ยวต้องมาดูเงื่อนไขครับนะคะสักครู่กลับมาครับค่ะ